สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้มีเกมมือถือที่น่าสนใจต่างทยอยออกมาเปิดให้บริการกันอย่างต่อเนื่องและในคลิปนี้พวกเราก็ได้ทำการคัดสรรเกมมือถือภาพสวยที่มีทั้งเกมใหม่เกมที่กำลังเปิดทดสอบรวมไปถึงเกมที่หลายคนรอคอยมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันค่ะโดยหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับผู้ชมท่านอื่นได้ดูกันด้วยค่ะมาแนะนำกันที่เกมแรกกันก่อนกับเกมสไตล์ RPG สุดล้ำที่มีชื่อว่า2079 Gate 6โดยเกมนี้ก็มีรูปแบบเกมที่มีส่วนผสมระหว่างเกม RPG และเกมแนววางแผนซึ่งตัวเกมนี้นะคะก็ได้เน้นในเรื่องของการวางแผนจัดตำแหน่งตัวละครในการกำจัดศัตรูตามแบบเกมระบบ Turn Based แถมยังได้มีการพัฒนาภาพกราฟิกออกมาได้อย่างสวยงามที่พวกเราขอแนะนำเลยค่ะและภายในเกมนี้ก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของโลกเสมือนจริงภายในดินแดนแห่งอนาคตที่ดูล้ำสมัยกับการต่อสู้ที่เราจะต้องทำการจัดทีมตัวละครที่มีให้ทางผู้เล่นได้เลือกสะสมกว่า60ตัวละครไปต่อสู้กับเหล่าวายร้ายจากกลตามแต่ละด่านอันสุดท้าทายทั้งในระดับความยากและง่ายอีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจค่ะอย่างเช่นโหมดการเล่นไปตามเนื้อเรื่องที่ทางผู้เล่นจะได้เสพเรื่องราวพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูสวยงามโหมดการต่อสู้แบบ PVP โหมดการต่อสู้กับบอสเรสสุดโหดหรือจะเป็นการรวมกลุ่มสู้กับบอสแบบปาร์ตี้ก็ได้เช่นกันนะคะนับว่าเป็นเกมที่คนชอบเกมแนววางแผนต้องมาลองสนุกกันค่ะมาพูดถึงเกมที่2ที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถภาพสวยที่พวกเราจะมาแนะนำกันกับเกมใน Tronation Experiment เกมที่คุณจะได้มาขับรถในระดับ First Class บนสนามแข่งทางตรงเพื่อประชันความเร็วกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันค่ะโดยภายในเกมนี้ก็มีรถยนต์กว่า100คันมาให้ทางผู้เล่นได้ทำการปลดล็อกเล่นกันตั้งแต่รถของ BMW Audi Chevrolet ไปจนถึงรถยนต์จากแบรนด์ดังแถวหน้าของโลกแน่นอนนะคะว่าภายในเกมนี้ก็ได้ทำการจัดเต็มความสมจริงทั้งภาพกราฟิกสนามการแข่งขันรวมไปถึงเอฟเฟกต์อารมณ์ของการแข่งรถที่ดูสมจริงแถมตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดรถยนต์คันโปรดของคุณให้ดูเฟี้ยวได้ใจค่ะด้วยการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ดูเร็วแรงบวกกับการปรับแต่งรถยนต์ทั้งตัวรถล้อรถและส่วนต่างๆอีกมากมายอีกทั้งเกมนี้นะคะก็ยังมีโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดซีรีส์ของรถรวมไปถึงโหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ที่คุณจะได้ท้าทายกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆถือว่าเป็นเกมแนวแข่งรถที่สายนักขับน่ารอคอยและอย่าลืมมาติดตามเกมนี้กันด้วยนะคะจัดกันมาแนะนำกันต่อกับเกมที่3อย่างเกม Extraordinary Ones Anime Style ที่นับว่าเป็นเกมแนวโมบ้าที่ทางผู้เล่นทั้งหลายจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ5คนพร้อมกับการเลือกตัวละครฮีโร่ในแบบฉบับอนิเมะที่มีให้เราได้เลือกใช้กันกว่า56ตัวละครอันมีทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันมาทำการต่อสู้ในสนามรบอันสุดแฟนตาซีแห่งนี้ซึ่งในแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะก็ต้องทำการป้องกันฐานทัพหลักและป้อมปราการของทีมตัวเองเพื่อไม่ให้ป้อมปราการใหญ่ของเรานั้นถูกทำลายและพ่ายแพ้นั่นเองค่ะโดยภายในเกมนี้นะคะก็มีระบบเกมที่ดูน่าสนใจแตกต่างไปจากเกมโมบ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฉากที่ดูแปลกตาจุดเกิดบอสกล่องสุ่มสกิลและเงินระบบ Awakening Mode ระบบแป้นกระโดดที่สามารถทำให้เรานั้นไปถึงป้อมได้ไวขึ้นไปจนถึงระบบกองเชียร์ที่คล้ายกับรูนและการเพิ่มค่าสถานะด้วยระบบแฟนตัวยงที่จะทำให้ตัวละครของเรานั้นแข็งแกร่งมากเข้าไปอีกค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเกมแนวโมบ้าและอยากจะลองสัมผัสกับตัวละครแนวอนิเมะก็ขอแนะนำให้มาลองเล่นเกมนี้แล้วคุณอาจจะติดใจกันได้นะคะมาพูดถึงเกมที่4กันบ้างนะคะที่หลายคนอาจจะรู้กันแล้วกับเกม Call of Duty Mobile ที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามและน่าเล่นเอามากๆเลยค่ะโดยเกมนี้นะคะทางเราก็เคยแนะนำกันไปแล้วในรูปแบบเกมชูตติ้งมัลติเพลเยอร์ที่ทางผู้เล่นทั้งหลายจะได้มันกับการยิงกราดกำจัดเหล่าศัตรูเพื่อชิงชัยกันสำหรับเกมนี้ก็ได้เปิดเผยโหมดการเล่นออกมาอยู่2โหมดด้วยกันค่ะอันได้แก่โหมดการเล่นแบบทีมเดธแมทในการไล่ล่ากำจัดศัตรูไปตามแต่ละด่านในรูปแบบการเล่นเป็นทีมที่ตัวเกมนี้ก็ได้ทำการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งฝั่งละ5คนแน่นอนนะคะว่าในโหมดนี้ทางเราก็จะต้องทำการกำจัดศัตรูให้ได้มากที่สุดเพื่อชิงชัยกันและอีกหนึ่งโหมดยอดฮิตของซีรีส์เกมนี้ก็คือโหมดซอมบี้ที่คุณจะได้สาดลูกปืนกันอย่างเมามันในการกำจัดเหล่าซอมบี้ที่มากันเป็นฝูงอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายให้ทางผู้เล่นได้ทำการเลือกติดตั้งไปพลิกแพลงสถานการณ์ภายในแต่ละแมตช์ได้อย่างอิสระเลยค่ะนับว่าเป็นเกมดังบน PC ที่น่าติดตามและมีภาพกราฟิกที่สวยงามสำหรับสาวกเกมมือถือห้ามพลาดเลยนะคะมาถึงเกมสุดท้ายที่พวกเราขอแนะนำกับเกมสไตล์ MMORPG ฟอร์มใหญ่ที่ใช้ Unreal Engine 4ในการพัฒนาเกมอย่าง Tra 5โดยเกมนี้จะพาผู้เล่นมาทำการรับบทเป็นผู้กล้าอันมีทักษะความสามารถในการต่อสู้พร้อมกับการกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจร้ายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปตามท้องเรื่องค่ะ
ซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้ทำออกมาในรูปแบบเกม Open World อันสุดแฟนตาซีพร้อมกับระบบ Infinity Class ที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนสายอาชีพได้ตามอาวุธถือนอกจากว่าตัวเกมจะมีภารกิจให้เราได้โลดเล่นไปในโลกแห่งแฟนตาซีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมมากมายให้เราทำอย่างเช่นการทำภารกิจรองการทำอาหารตกปลาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็จะมีระบบที่ดูน่าสนใจค่ะอย่างเช่นระบบการต่อสู้พร้อมกับฉากแอคชั่นสุดงามระบบการต่อสู้แบบ PVP ระบบสงครามต่อสู้เพื่อชิงชัยกันระบบสัตว์ขี่ระบบการปรับแต่งหน้าตาทรงผมตอนสร้างตัวละครระบบการต่อสู้กับบอสไปจนถึงการอัปเกรดตัวละครที่นับว่าเกมนี้นะคะได้ทำการนำเสนอออกมาได้อย่างน่าเล่นและพวกเราก็ขอแนะนำให้กับเพื่อนๆได้มาติดตามเกมนี้กันค่ะและในวันนี้พวกเราก็ได้ทำการมาแนะนำเกมมือถือที่น่าสนใจแถมยังมีภาพสวยมาทำการแนะนำกันหมดแล้วนะคะหากทางคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ